สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะคะวันนี้เขาไปตลาดมาเขาไปตลาดซูเปอร์มาเขาไม่ได้ไปตลาดนัดหรอกตลาดนัดเขาไปซูเปอร์มาได้อะไรมามั่งขนมปังค่ะขนมปังอันหนึ่ง40 บาทนะคะแล้วก็ผลไม้เนี่ยน่าจะเป็นลูกเขาเรียกลูกอะไรลูกไนท์หรือลูกแพอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ลูกแพลูกแพอย่างหนึ่งน่าจะเป็นลูกไนท์นี่แหละเนี่ยนะแล้วก็ต้นหอมนี่ต้นหนึ่งถ้าห้างแต่ละห้างราคาไม่เหมือนกันนะคะแต่เอซื้อที่ลิเดลมันก็ประมาณ69 เซนหกสิบเก้าเซนก็ประมาณ20 กว่าบาทนะคะกำอันเนี้ยกำหนึ่งประมาณ20 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นห้างใหญ่ๆเนี่ยกำหนึ่งก็อาจจะ40 บาทอะไรอย่างเงี้ยราคามันต่างกันนะข้าวโพดค่ะข้าวโพดถ้าซื้อที่ห้างที่ถ้าซื้อที่ห้างแบบห้างดังๆอันเนี้ยอันหนึ่งประมาณ100 กว่าบาทเนี่ยแพ็คหนึ่งประมาณ100 กว่าบาทแต่อันนี้เอซื้อแพ็คหนึ่งประมาณ50-60 บาทนะต่างกัน30 บาทนะคะเพื่อนๆน้ำส้มขวดนึงอันนี้น้ำส้มสดนะคะอันนี้น้ำส้มขวดหนึ่งประมาณ100 บาทนะคะน้ำส้มสดแล้วก็ที่วันก่อนที่ไปที่ไปร้านคนจีนมานะลืมรีวิวว่าเราซื้อหอยเชอรี่มาแล้ววันนี้ก็เลยเอามารีวิวรวมเลยนะคะว่ามีหอยเชอรี่ด้วยนะคะหอยเชอรี่ถุงหนึ่ง2 ยูโร75 เซนต์ก็เท่ากับว่า80-90-100นิดๆนะประมาณกี่กรัมเอ่ยกี่กรัมเนี่ยสี่ร้อยกรัมค่ะเพื่อนเพื่อนสี่ร้อยกรัม100 กว่าบาทนะคะนะหอยเชอรี่แล้วก็มีไก่น่องไก่น่องไก่ตัวเนี้ยแพ็คหนึ่งประมาณทั้งหมดเนี้ยประมาณ150 บาทนะคะเนี่ยน่องไก่เนี่ย150 บาทนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็ดอะไรนะเห็ดนางฟ้าจะเอามาต้มยำกุ้งนะคะพอดีเพื่อนลุงฮันก็จะมาทานอาหารก็เลยไปตลาดมาแล้วก็เลยจะเอามาทำต้มยำกุ้งให้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศลูกนี้ก็ประมาณ1 ยูโรกว่าประมาณ60 บาท1 ยูโรกว่านะประมาณ60 บาทมันแล้วแต่ตามสายพันธุ์ค่ะบอกไปแล้วเนาะราคาข้าวโพดกล้วยค่ะเขาก็อยากจะรู้ว่ากล้วยราคาเท่าไหร่เมืองนอกอันนี้กล้วยนี้ประมาณ150 บาทนะคะเพื่อนๆ เขาขายเป็นกิโลอ่ะนะคะเขาช่างกิโลขายอ่ะประมาณ150 บาทเนี่ยกล้วยเนี้ยแล้วก็เนี่ยลูกอะไรนะอุ้ยเราไปล้างเดี๋ยวมันทานโชว์ดีกว่าลูกมะเดื่อใช่เราเกือบลืมเลยเดี๋ยวจะทานโชว์นะคะเพื่อนเพื่อนลูกมะเดื่อเนี่ยลูกละ60 เซนลูกละ60 เซนก็เท่ากับว่าประมาณลูกละ20-11 บาทลูกหนึ่งละ21 บาทนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ซื้อมา3 ลูกเนี่ยเห็นปะลูกมะเดื่อเนี่ยเห็นไหมคะลูกมะเดื่อนะลูกมะเดื่อหวานนะคะจะหวานขนาดไหนเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยครั้งแรกเหมือนกันที่เคยกินเนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามินสูงอ
มันจะออกหวานอมเปรี้ยวอ่ะมันทำผัดซีอิ๊วแล้วก็เลยซื้อผักสำเร็จรูปที่เขาหั่นน่ะมีถั่วงอกมีแครอทมีอะไรเงี้ยเขาหั่นรวมๆกันในแพ็คเดียวหมดถึงเวลาเราก็จับโยนลงไปเลยค่ะ เนี่ยนะแล้วก็จะมีขนมอ่ะเนี่ยขนมแบบเนี้ยตอนแรกว่าจะทำขนมชั้นแต่ว่ายังมีเวลาไม่พออ่ะก็เลยจะต้องมาซื้อขนมมาก็เลยทั้งมาประมาณ 2-3 คนนะคะเนี่ยชอบจะมาทานอาหารไทยอ่ะค่ะเพื่อนๆนะให้แบบว่าให้แบบว่าทำจะให้ออกคือจะให้พวกเขาอ่ะออกไปทานอาหารข้างนอกคือไปพวกเธอไปร้านอาหารกันเลยไปไม่เขาก็ไม่ไปกันนะก็จะทานอาหารไทยก็จะทานฝีมือเราไม่ฉันจะทานอาหารไทยเออโอเคขนมนะคะซื้อมาเยอะอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแผนกขนมซื้อมาเยอะอยู่ของลุงฮันกับเอเอาไว้ไปลักเซมเบิร์กกันนะหมดยังก็เนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเอจะไปลักเซมเบิร์กแต่เช้านะคะเพื่อนๆอาจจะออนสดบนรถนะวันนี้ไม่แน่ใจวันนี้วันพฤหัสนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ออนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อนลุงฮันเข้ามาทานข้าวเดี๋ยวจะต้องนั่งทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วนายต้องเรียนกับคุณต้นต้องทำอาจารย์ต้องทำการบ้านส่งอาจารย์นี่นะเมื่อวานอาจารย์นั่งสองนานเกือบครึ่งวันเลยลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้สักทีโดนอาจารย์ต้นดุบอกวันนี้ทำการบ้านส่งด้วยนะถ้าไม่ผ่านห้ามออนสดจริงลาคุณต้นบอกคุณต้นบอกลานี่ค่ะอันนี้เขาเรียกมาว่าอาหารบนอันนี้1ยูโร31เซนก็เท่ากับว่า40ประมาณ60บาทนะคะชิ้นที่หนึ่ง60บาทไม่ใช่ชิ้นนะคะเขาสไลด์เป็นเส้นบางๆมันจะมีอยู่3-4ชิ้นอย่างเนี้ยที่ก็ที่ตื่นเช้ามาลุงฮันเขาจะต้องทำอาหารแล้วเอกก็ทำอาหารไปให้ลุงฮันนะคะเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแฮมอันนี้1อัน50แต่ของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆพวกหิวข้าวของกินก่อนได้ไหมเห็นไหมว่าจะทำแกงอ่องไม่ได้ทำเลยเลื่อนเพื่อนๆมาตั้งหลายปีแล้วเดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรเดี๋ยวไปทำกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งยูโร39ราคาตามน้ำหนักนะคะเพื่อนๆ1ยูโร56หนึ่งยูโร19นี่1ยูโร50ส่วนอันเนี้ยของลุงทั้งหมดเลยอ่ะไอ้ก็มีทานบ้างเลยค่ะเพื่อนๆนะสวยไหมสวยป่ะนะมาถ่ายรูปไปทำหน้าปกโทรคุณต้นเนี่ยคุณ
ต้นบอกนักเรียนทำการบ้านส่งอาจารย์เลยอาจารย์จะรอดูเพื่อนเพื่อนเห็นปกมะปกที่คุณต้นก็ทำให้น่ะคุณต้นก็สอนเองนั่นน่ะธนาธนาคุณต้นธนาสิริแซวว่าโปรดิวเซอร์เก่งจังโปรดิวเซอร์ควอนแลนด์เก่งจังแล้วธนาสิริแซวค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาวันนี้เขาจะทำเมนูน่องไก่ทอดน้ำปลาต้มยำกุ้งแล้วก็ข้าวผัดกุ้งแล้วก็ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะคะเนี่ยจะทำข้าวผัดกุ้งผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ต้มยำกุ้งนะแล้วก็น่องไก่ทอดน้ำปลาทำให้เพื่อนลุงหันซ้ำน้ำสี่คนมาทานข้าวเนาะหิวข้าวก็พยายามช่วงนี้มีเพื่อนๆบ่นกันบ่อยนะว่าเอไม่ค่อยออนสดหรือว่าเอออนสดแล้วมัวแต่อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยก็เอจะพยายามนะคะคือเอจะพยายามเอาใจทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายที่ชอบแบบว่าให้เออันอัดคลิปวิดีโอดีกว่ามากกว่าออนสดแล้วเอก็จะเอาฝ่ายเอก็จะเอาใจไปใส่ฝ่ายที่ชอบออนสดด้วยกับฝ่ายที่ไม่ชอบออนสดด้วยนะคะเรา50 50นะคะบางคลิปบางอันเอก็จะไม่ออนสดเอจะทานแบบอัดคลิปมันจะมองเห็นชัดนะคะแล้วก็เพื่อนๆบางท่านนะคะแล้วก็บางท่านชอบออนสดจะได้แซวพิธีกรสาว พวกเด็กๆทั้งหลายเด็กๆอาเจทั้งหลายชอบแบบว่าให้อาเจออนสดอันนี้ก็ดีนะคะออนสดก็ดีนะแต่เหนื่อยเหนื่อยเพื่อนๆรู้ไหมเอทั้งพูดทั้งหัวเราะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับพวกอยู่จริงๆเลยเหนื่อยแต่มีความสุขนะคะเพื่อนๆไม่ได้เหนื่อยแล้วมีความทุกข์นะเหนื่อยมีความสุขเอก็เชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆก็มีความสุขไปกับเอเหมือนกันนะคะเอก็คิดนะคะนะคะก็เลยแบบว่าตอนนี้พยายามเอาเรียนกับคุณต้นให้มันแบบว่าฝึกฝีสักนิดนึงเดี๋ยวก็พยายามจะแบบว่ามีเวลาก็จะโอนเอบอกแล้วนะถ้าเอไปไปไปลักเซมเบิร์กอาจจะโอนบนรถนะคะอาจจะโอนบนรถวันศุกร์อ่ะนะคะเพื่อนๆอาจจะโอนบนรถกันนะโอนดูวิวบนรถกันดีไหมนะเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสวันศุกร์เอไปลักเซมเบิร์กไปเยอรมันไปลักเซมเบิร์กไปนอนเยอรมันคืนหนึ่งแล้วก็ไปนอนลักเซมเบิร์กคืนหนึ่งแล้วก็วันจันทร์กลับมานะคะก็อาจจะมีออนบนรถพอเข้าเขตเบลเยียมปุ๊บพอเข้าเขตเบลเยียมปุ๊บ Wi-Fi เอมันจะออนไม่ได้แล้วมันจะตัดเพราะออกนอกประเทศฮอลแลนด์แล้วไงมันก็จะตัดเข้าเขตเบลเยียมปุ๊บมันก็จะตัดแต่วิวเบลเยียมสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอจะเอาวิวมาฝากนะคะวิวข้างทางเบลเยียมสวยสวยแล้วทีนี้
พอไปถึงที่โรงแรมอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการออนมั่งนะคะคือให้ลุงฮันเขาเข้าที่เขาทางให้ลุงฮันเขาหายเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะให้ลุงฮันเขามาออนให้เพื่อนๆนะคะก็คือไปเนี่ยก็ไปประเทศลักเซมเบิร์กนี่ก็คือวันที่10 กันยายนน่ะเป็นวันเกิดของลุงฮันก็เลยจะไปเที่ยวกันตามปกติ2 คนตายายนะคะเพื่อนๆก็เลยบางทีก็อยากให้เวลาลุงฮันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะอยากบางทีก็แบ่งเวลาให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ลุงฮันด้วยแล้วก็แบ่งเวลาทํางานแล้วก็แบ่งเวลาไปเรียนกับคุณต้นด้วยแค่นี้ไอก็หัวหมุนติ้วๆแล้วเห็นไหมไอหัวยุ่งไอไม่ได้แต่งตรงแต่งตัวเลยเดี๋ยวนี้ไอโซมมากเลยการบ้านไอก็ยังไม่แทบจะไม่ได้ทํากับลุงฮันเลยพวกอยู่เนี่ยนะพวกเด็กๆเนี่ยนะเด็กๆเจเนี่ยนะให้ไอทำการบ้านกับลุงฮันบ้างสิแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะคะเพื่อนๆลุงฮันบอกว่าเดี๋ยวจะหนีไปฮันนีมูนกันที่ละเรานี้ไปฮันนีมูน2 คนนะเดี๋ยวให้แฟนคลับอิจฉาจะบอกเหรอเธอแน่ใจนะว่าเธอจะหนีไป2 คนเดี๋ยวเด็กๆของเธอก็ตามกันไปเป็นแถวหรอกโอ้ยก็แซวเล่นไปอย่างนั้นแหละเขาก็มีความสุขนะคะลุงฮันอ่ะลุงฮันแกก็มีความสุขของแกนะคะเพราะว่าแกได้คุยแกได้นั่งหน้าจอแกได้คุยแกได้พิมพ์แกสนุกสนานมากเลยค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าแกไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะแกจะต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละค่ะนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปหมักไก่ไว้หมักไก่แล้วเตรียมเครื่องไว้พอเตรียมเครื่องอะไรเสร็จเดี๋ยวเขาจะมาเรียนกับคุณต้นนะแล้วพอถึงเวลานั้นนะเดี๋ยวเขาก็มาทำกับข้าวให้เพื่อนลุงหันมาทานนะนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาบายพิงค์นะก็ไปก่อนนะแล้วเจอกันนะจ๊ะเด็กๆของอาเจอย่าลืมรักอาเจแล้วก็รักลุงฮันแล้วก็รักตัวเองรักครอบครัวกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ